ว่าที่ผ่านมาสถานการณ์แรงงานในประเทศไทยนะคะมีพัฒนาการอย่างไรแล้วก็อนาคตไทยนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานข้ามชาติมากน้อยขนาดไหนนะคะวันนี้ไปติดตามเจาะลึกเศรษฐกิจกับอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยนะคะอาจารย์คะสถานการณ์แรงงานในประเทศไทยที่ผ่านมามีพัฒนาการยังไงบ้างคะแล้วก็อนาคตมีการตั้งเป้าหมายไว้นะคะบอกว่ามีโอกาสที่ไทยเนี่ยจะต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจารย์ถ้าดูจากสถิติค่ะคือต้องบอกทั้งสองท่านและท่านผู้ชมนะครับว่าคำว่าเรื่องที่มันสำคัญเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยกเป็นวาระแห่งชาติถ้าถามผมเนี่ยปัญหาแรงงานข้ามชาตินี้ต้องยกเป็นสถานการณ์วาระแห่งชาติเลยนะครับถือว่าสำคัญมากนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่าภาพที่สำคัญของในเรื่องของแรงงานข้ามชาตินั้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับและวันนี้เราจะมาคุยว่าทำไมถึงสำคัญนักหนาถึงทำให้คสช.นั้นมีประกาศออกมาครับที่จะตั้งศูนย์นะครับแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จที่ให้แรงงานนั้นเข้ามาจดทะเบียนใน7จังหวัดสำคัญแล้วก็มีการลงบันทึกนะครับลงทะเบียนกันเลยว่าแรงงานที่ทำในเรือประมงนะครับทำเกี่ยวกับธุรกิจประมงใน22จังหวัดนั้นให้มีการบันทึกกันอย่างเต็มที่แล้วก็รายงานออกมาเพื่อจะได้จัดระเบียบแล้วก็วางแผนเรื่องแรงงานข้ามชาติกันอย่างต่อเนื่องครับหลายคนอาจจะมองนะครับว่าข่าวของเรื่องแรงงานข้ามชาติในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นประจำครับเริ่มต้นตั้งแต่แรงงานกัมพูชานั้นนะครับทยอยกลับไปประเทศของเขาเพราะกังวลว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยนั้นอาจจะมีภาวะสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนไม่ปลอดภัยสำหรับเขาและแน่นอนว่าเมื่อถึงจุดนั้นจะพบเลยนะครับว่าธุรกิจต่างๆออกมาส่งเสียงว่าไม่ไหวถ้าเป็นอย่างนี้ธุรกิจเจ๊งแน่และถ้าปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้ยืดเยื้อธุรกิจจะมีปัญหารุนแรงครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ยินข่าวคราวที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นบอกว่าประเทศไทยนั้นละเมิดนะครับในเรื่องของการค้ามนุษย์และยกระดับประเทศไทยอยู่ในระดับที่มีความรุนแรงในระดับที่3และอาจจะตอบโต้ประเทศไทยหลังจากนั้นเราจะเห็นทางการไทยและคสช.นั้นเข้ามาจัดระบบระเบียบเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติครับนี่ถ้าไม่นับ2เรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนที่มี2เรื่องนี้ปัญหาแรงงานข้ามชาติเป็นปัญหาที่พูดคุยในแวดวงธุรกิจและสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นมิติของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นมิติของทางด้านสาธารณสุขและหลายๆเรื่องครับลองดูครับว่าแรงงานข้ามชาติณปัจจุบันนี้เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่สถิติที่ทำโดยสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวกระทรวงแรงงานนะครับเริ่มต้นเก็บเป็นระบบจริงๆเนี่ยปี2549เรามีแรงงานข้ามชาติเพียงแค่ประมาณ 800,000 รายนะครับและท้ายสุดจาก 800,000 รายนั้นก็ระบบเศรษฐกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับจนทำให้ระดับแรงงานข้ามชาติที่บันทึกตามสถิตินั้นมีจำนวนล่าสุดครับข้อมูลเดือนมิถุนายนนะครับปีนี้ออกมาเป็นจำนวน 1,500,000 รายแต่แน่นอนครับว่าสิ่งที่ถ้าไม่เป็นข้อมูลทางการบันทึกของทางการหลายคนมองว่าแรงงานข้ามชาตินั้นอาจจะมีมากถึงประมาณ3ล้านรายครับแล้วก็แน่นอนว่าเรียงลำดับเลยนะครับว่าแรงงานข้ามชาติกัมพูชานะครับพม่าแล้วก็ทางด้านสปลาวเป็นแรงงานระดับต้นๆโดยเฉพาะเมียนมานั้นเป็นอันดับหนึ่งครับถ้ามาดูนะครับถ้าเป็นภาพที่เราจะเห็นจากรูปเมื่อกี้รูปที่แล้วเนี่ยครับจะเห็นเลยนะครับเราจะเห็นว่าแรงงานข้ามชาตินั้นส่วนใหญ่เข้ามานั้นในระยะหลังเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายตั้งแต่ปี2554มีการจัดระบบระเบียบแรงงานข้ามชาติมากขึ้นทำให้แรงงานข้ามชาตินั้นถูกกฎหมายมากขึ้นแต่ตอนแรกๆอาจจะเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักนะครับคำถามที่สำคัญทำไมประเทศไทยต้องมีการจ้างแรงงานข้ามชาติและตอนนี้ไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นนะครับหลายคนบอกว่าอาจจะลามไปถึงประเทศในเอเชียใต้ไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาปากีสถานอาจจะถูกดึงตัวเข้ามาช่วยในธุรกิจก่อสร้างเพราะตอนนี้หลายคนบอกว่าคนไทยนั้นมีไม่เพียงพอต่อการทำงานครับเพราะถ้ามาดูสถิตินะครับตั้งแต่ปี2549หลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งคนไทยนั้นเคยมีอัตราการว่างงานประมาณ 4% หมายความว่าคนไทย100คนมีโอกาสหางานทำนะครับได้96คนและตกงาน4คนครับแต่ปี2549สถิติของการว่างงานอยู่ที่ประมาณ 1.5% และล่าสุดครับอยู่ใกล้ๆเคียง 1% นั่นหมายความว่าคนไทยประมาณนะครับที่เป็นกำลังแรงงาน40กว่าล้านคนนั้นมีการว่างงานเพียงแค่ 400,000 คนครับขาดแคลนแรงงานครับทำให้เราจะต้องมีการจ้างแรงงานข้ามชาตินั้นเกือบประมาณนะครับ4-5% เป็นระยะปกติเลยนะครับตั้งแต่ในช่วง 4-5 ปี 4-5% ครับต่อกำลังแรงงานทั้งหมดนั่นคือเกือบประมาณ 2-3 ล้านคนนั่นแหละครับดังนั้นภาพที่เราเห็นสำคัญเลยนะครับว่าแรงงานข้ามชาตินั้นจึงมีความสำคัญมากเพราะธุรกิจของไทยนั้นต้องการที่จะมีการจ้างงานมากๆเพราะเรากำลังก่อร่างสร้างตัวสำหรับเศรษฐกิจไทยไม่ว่าเป็นการก่อสร้างหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมและอีกหลายชนิดครับที่คนไทยไม่อยากทำเพราะว่าต้องฝ่าแดดฝ่าฝนนั่นคือในเรือประมงตลอดจนในเรื่องพืชสวนไร่นาคนไทยไม่เคยทำครับและโดยเฉพาะยิ่งสังคมไทยเป็นสังคมเมืองมากขึ้นธุรกิจบริการเติบโตขึ้นร้านค้าร้านอาหารเติบโตมากขึ้นแรงงานข้ามชาติจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ
ถ้าไม่มีแรงงานข้ามชาติก็จะมีปัญหานะครับเพราะสีไทยไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่แต่ประเด็นสำคัญครับที่เพิ่งเกิดขึ้นในระยะล่าสุดก็คือว่าสหรัฐอเมริกานั้นได้ออกรายงานฉบับหนึ่งที่เรียกว่า TIP Report ในปี2557กระทรวงการต่างประเทศออกรายงานให้กับรัฐสภาสหรัฐและบอกว่าประเทศไทยเข้าสู่ประเทศที่ละเมิดนะครับในเรื่องการค้ามนุษย์ซึ่งมีการดำเนินการต่ำกว่ามาตรฐานของกฎหมายสหรัฐแน่นอนครับประเทศไทยอยู่ในระดับที่3หรือว่าเทียร์3เราอาจจะรู้สึกว่าไทยเองทำไมถึงอยู่ในอันดับนี้ไทยเป็นประเทศเดียวที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มของเกาหลีเหนืออิหร่านนะครับหรือว่าคิวบาหรือเปล่าแต่ปรากฏนะครับว่าสหรัฐบอกเหมือนกันครับมาเลเซียก็มีนะครับและท้ายสุดซาอุดีอาระเบียหรือแม้กระทั่งรัสเซียครับแน่นอนว่าปัญหาของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอาจจะมีบริษัทนายหน้าหรือมีรูปแบบต่างๆที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวพันกันในเรื่องของการค้ามนุษย์หรือว่าในเรื่องของการที่ไม่สามารถที่จะจัดการสิทธิ์และสวัสดิการให้กับแรงงานข้ามชาติได้ประเทศไทยครับได้เคยดำเนินการในหลายๆเรื่องมาตั้งแต่ประมาณปี2500นะครับ20กว่าและปี2535เราก็ดำเนินการจริงจังมากขึ้นครับคือว่าประเทศไทยนั้นได้เริ่มดำเนินการในการที่จะมีการจดทะเบียนของแรงงานข้ามชาติปี2535ครับได้มีการบันทึกทะเบียนของแรงงานข้ามชาตินะครับและปี2547เป็นต้นมาถึง2550ประเทศไทยนั้นได้มีการจัดระบบระเบียบในเรื่องของการให้นายจ้างเข้ามาจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติด้วยพร้อมๆกับแรงงานข้ามชาติทุกอย่างจึงเข้าสู่กระบวนการมากขึ้นครับแต่พอเริ่มปี2550หลังจากที่อาเซียนครับได้บอกว่าเราจะมาดูสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติด้วยกันและประเทศไทยนั้นได้มีการเซ็น MOU ครับกับประเทศสหภาพเมียนมากัมพูชาและสปป.ลาวภาพถัดไปเห็นเลยนะครับว่าตั้งแต่ปี2551จนถึงปี2556นั้นได้มีการอนุญาตให้แรงงานข้ามชาตินั้นพิสูจน์สัญชาติและเข้ามาดำเนินการนะครับในเรื่องของการทำงานได้ชั่วคราวมีการจัดระบบระเบียบมากขึ้นและท้ายสุดปี54ดำเนินการจริงจังทำให้แรงงานผิดกฎหมายนั้นลดจำนวนลงมากพอสมควรครับพอปี2557คสช.ได้มีการจัดตั้งนะครับศูนย์แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จเพื่อจัดระบบระเบียบกันใหม่ดังนั้นตอนนี้ประเทศไทยกำลังจัดระบบระเบียบเรื่องแรงงานข้ามชาติและถ้าเราจัดระบบระเบียบได้การบริหารจัดการเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคประโยชน์กับผู้ประกอบการและดูแลสวัสดิภาพของแรงงานข้ามชาติด้วยเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับที่อุตสาหกรรมประมงก่อนนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะถูกโจมตีเป็นอย่างมากเลยในช่วงที่ผ่านมาแต่ทีนี้ก็จะค่อยๆทยอยหลายๆจังหวัดแล้วก็จนครบทุกๆจังหวัดนะคะการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวนี่มีผลดีมีผลเสียยังไงต่อประเทศไทยบ้างครับต้องบอกนะครับว่าแม้ว่าจะเริ่มที่อุตสาหกรรมประมงนะครับแต่ว่าแรงงานข้ามชาตินั้นสำคัญกับระบบเศรษฐกิจข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแรงงานข้ามชาตินั้นสำคัญกับเศรษฐกิจจริงๆและสิ่งที่สำคัญคือควรจะต้องดูแลสวัสดิการของเขานะครับคนไทยต้องนึกก่อนนะครับว่าไม่ใช่เขามาแย่งงานเรานะถ้าเราไม่เลือกงานเราสามารถที่จะฝึกฝีมือของเรานะครับแล้วไปทำงานเราจะได้เงินเดือนสูงครับเพราะธุรกิจบอกว่าแรงงานข้ามชาตินั้นต้นทุนการดำเนินการนั้นสูงนะครับเพราะนอกจากจะต้องจัดหามาแล้วเนี่ยนะครับยังจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลสวัสดิการต่างๆและคุ้มครองสิทธิประโยชน์และได้ค่าแรงใกล้เคียงกับค่าแรงขั้นต่ำเหมือนกับคนไทยทั่วไปนี่แหละครับและธุรกิจนั้นต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวค่อนข้างมากประโยชน์ที่สำคัญนะครับมากก็คือว่าธุรกิจนั้นต้องการจ้างคนไทยในการที่จะพัฒนาฝีมือต่างๆเพื่อไปพัฒนาธุรกิจของเขาด้วยมากพอสมควรและแน่นอนครับว่าถ้าเรามีแรงงานจำนวนเยอะๆเราจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่ 5% ขึ้นไปประโยชน์ที่เกิดขึ้นอะไรบ้างครับถ้ามีการจัดระเบียบเรื่องแรงงานข้ามชาติจุดแรกครับธุรกิจขนาดใหญ่กลางเล็กจะสามารถที่จะจ้างแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องตามกฎหมายมากยิ่งขึ้นสามารถหาแรงงานให้เพียงพอความต้องการของธุรกิจได้เสียงบ่นของธุรกิจมีมากมายนะครับว่าพอจ้างแรงงานข้ามชาติมาแรงงานข้ามชาติมักจะย้ายถิ่นย้ายฐานเนื่องจากระบบของการจัดระเบียบนั้นไม่เป็นรูปธรรมเพียงพอมีการตรวจสอบของหลายหน่วยงานมากเกินไปทำให้บางครั้งเป็นภาระดังนั้นถ้ามีการจัดระบบเรียบแรงงานข้ามชาติและยอมรับว่าเราต้องการแรงงานข้ามชาตินะครับและสามารถจัดจ้างได้ตามจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจใหญ่กลางเล็กหรือประชาชนทั่วไปอย่างเราที่อยากจะจ้างลูกจ้างมาอยู่ที่บ้านสามารถทำได้ง่ายขึ้นทำได้คล่องตัวขึ้นมีระบบระเบียบมากขึ้นและแรงงานจะอยู่กับเรานานขึ้นครับนี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นประเด็นต่อมาคือถ้าสมมติแรงงานข้ามชาติมาอยู่กับเราด้วยความสบายอกสบายใจเราไม่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคตในขณะที่ประเทศไทยต้องการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้น 5% ขึ้นไปและที่สำคัญครับเมื่อเขามาอยู่ที่ประเทศเราการจับจ่ายใช้สอยจะมีการคล่องตัวมากขึ้นซึ่งจะยกระดับเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับสิ่งที่ต้องการจัดการและดูแลกันต่อไปก็คือว่าเราจะต้องมีการวางแผนความต้องการแรงงานล่วงหน้าและดูว่าประเทศไทยต้องการแรงงานเท่าไหร่จะมีแรงงานข้ามชาติเข้ามากี่คนจัดระบบระเบียบให้ดีครับพอเสร็จแล้วต้องร่วมมือกันกับประเทศต้นทางคือประเทศที่เป็นที่มาของแรงงานข้ามชาติประเทศไทย
และนายจ้างตลอดจนบริษัทจัดหางานให้อยู่ในระบบเราจะได้ไม่ต้องถูกขึ้นบัญชีดำเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อการส่งออกหรือภาพลักษณ์ของประเทศไทยและที่สำคัญนะครับพวกเราเองก็จะเห็นนะครับว่าบริษัทขนาดใหญ่เองก็จะได้วางแผนเศรษฐกิจและวางแผนธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อสีไทยเติบโตได้อย่างดีเติบโตได้อย่างคึกคักแน่นอนว่าประเทศไทยของเราก็สามารถจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าจ้างได้ดีมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์กับคนไทยในท้ายสุดนั่นเองนะครับเพราะถ้าเราขาดแคลนแรงงานเศรษฐกิจไทยจะเติบโตไม่ได้ต่างชาติจะไม่มาลงทุนเพราะคิดว่าประเทศไทยนั้นไม่มีแรงงานเพียงพอในการทำธุรกิจและที่สำคัญครับตอนนี้ทางภาคเอกชนฝากมาบอกว่าขณะที่การจัดระบบระเบียบแรงงานข้ามชาตินั้นยังไม่สามารถทำได้ดีนัก BOI ครับอย่าพึ่งที่จะตัดในเรื่องของการจ้างแรงงานข้ามชาติใน BOI ขอให้ผ่อนคลายกฎนี้หน่อยเพราะถ้าทำรวดเร็วเกินไปบริษัทต่างๆไม่สามารถหาคนได้ทันและไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันต่อความต้องการและจะเป็นปัญหาในการทำงานของธุรกิจและจะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตน้อยลงถ้าเราดำเนินการเรื่องแรงงานข้ามชาติรวดเร็วเกินไปก่อนที่เราจะจัดระเบียบได้เสร็จครับนี่คือความสำคัญจริงๆครับของแรงงานข้ามชาติมีประโยชน์ทั้งต่อเศรษฐกิจมีประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจและผู้คนโดยรวมอาจารย์คะแต่ว่าถ้าดูแล้วการจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติอันนี้ก็จะมีผลต่อความเชื่อมั่นด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวระยะถัดไปสหรัฐนะคะก็จะมีการปรับระดับกันอีกรอบนึงก็คือประมาณเดือนมีนาหรือว่าเมษาในปี2558ถ้าไทยสามารถที่จะจัดระเบียบแรงงานได้ประสบผลสำเร็จก็อาจจะถูกปรับระดับขึ้นมาดีหน่อยนะคะอาจารย์ครับซึ่งตอนนี้แน่นอนนะครับว่าการที่เราเองดำเนินการในเรื่องนี้จัดศูนย์แรงงานต่างด้าวแบบเสร็จนะครับหรือวางโครงการต่างๆจัดระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับและเอกชนไทยและภาคราชการไทยเนี่ยได้เดินทางไปยังประเทศต่างๆชี้แจงว่าเราแก้ไขปัญหาอะไรอยู่หวังว่าเราคงจะไม่ถูกจัดอันดับให้แย่คงจะดีขึ้นครับและเราคงจะส่งออกได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับวันพรุ่งนี้อาจารย์มีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อคะอาจารย์จริงๆเนี่ยผมก็ไม่อยากทำตัวเป็นหมึกพอหรือว่านกแก้วก็อยากจะทำตัวให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์หน่อยอยากคุยเรื่องบอลโลกเนี่ยใกล้จะได้คู่ชิงแล้วพรุ่งนี้จะคุยเรื่องบอลโลกต่อเศรษฐกิจและธุรกิจไทยครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะ